ีหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดจะไปจับกับสีจิ้งผิงบวกกับสีจิ้งผิงเนี่ยนอกจากที่เรียกว่าเป็นอะไรที่นอกจากมั่นคงแล้วไปเจอเอาสีจิ้งผิงเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยบอกว่าจะเป็นแบบหมอจตุงอ๋อคือตลอดชีพอ่ะอ๋อใช่อยู่ยาวนานอยู่ยาวนั่นแหละเพราะว่าแก้รัฐธรรมนูญนั่นนี่ทีนี้ก็พอหนึ่งเห็นว่าสีจิ้งผิงเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยแบบสม่ำเสมอใช่แล้วก็สีจิ้งผิงก็ปราบอะไรต่ออะไรในประเทศนี่เรียกว่าโอ้อยู่หมัดเลยครับแล้วบวกกับสีจิ้งผิงนี่ตลอดชีพเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าอันนี้เป็นอมตะเลยนะเนี่ยอมตะยั่งยืนไปตลอดไปฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนั้นน่าจะร่วมมือกับจีนครับก็มันเกิดมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วมาเดือนพฤษภาเนี่ยก็ซีลีเขาฉังเขาไปที่โตเกียวก็สรุปกันว่าเอาแหละเขาก็จะร่วมมือกันไม่แค่ที่ญี่ปุ่นไปลงทุนในจีนไปลงทุนในญี่ปุ่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมักจะแข่งกันในประเทศที่3ใช่ฉะนั้นทำไมเล่าที่จะเอามาเอาเสือสองตัวนี่มาแข่งกันเขาก็มาคิดว่าเอาเสือสองตัวนี่วิ่งไปคู่กันดีกว่าฉะนั้นก็เลยเกิดไอเดียมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคราวนี้พอเดือนพฤษภาเนี่ยเขาก็หาโครงการหาโครงการว่าเอ๊ะมันมีโครงการไหนเอ่ยที่แบบจีนกับญี่ปุ่นนั้นมันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ทำกันมาหลายปีก็หาไม่เจอหาไม่เจอเพราะว่าญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาแบบว่าไปข้างนอกแล้วเขาก็จะแบบว่าจะต่อสู้กันก็ปรากฏว่ามาเจอที่หนึ่งที่เมืองไทยนี่แหละเพราะว่าอมตะเองนี่ก็มีญี่ปุ่นอยู่ตั้ง700กว่าโรงคิดดูมา30ปีแล้วแล้วก็มาเจอนิคมจีนที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดในโลกของนิคมจีนนะความหมายก็คือหมายความว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของจีนที่อยู่ต่างประเทศที่มีโรงงานมากที่สุดแล้วก็เติบโตเร็วที่สุดปัญหาน้อยที่สุดเนี่ยที่อมตะก็นี้ก็อยู่มาประมาณสัก16-17ปีเขาก็เลยมาเคาะประตูผมเนี่ยว่าเอเราจะยืมโมเดลตรงนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าท่านสีจิ้งผิงเนี่ยก็แล้วก็งวดเนี่ยจะมาเจอท่านอาเบ้เนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่ท่านอาเบ้เนี่ยทำเจ้าหน้าที่ไปหามาทั่วแล้วก็ยังไม่มีโปรเจกต์อันไหนที่แบบว่าญี่ปุ่นกับจีนมันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ร่วมมือกันก็อย่างที่อมตะเนี่ยเขาก็เลยมาบอกให้ผมเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วขอร้องให้เราเนี่ยมาร่วมมือเขาได้ไหมโดยเอาสัก3ประเทศเนี่ยเอามาจับมือกันคือจีนญี่ปุ่นไทยเนี่ยล่ะใช่แล้วคราวนี้เราก็ยังมองเขาก็ยังมองไปบอกว่าเออวันนี้เนี่ยเนื่องจากอมตะนี่ร่วมมือกับทางโยโกฮาม่าซิตี้เป็นบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยครับแล้วเราก็เลยแบบว่าเอาสิ่งที่เป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเอามารวบกันเราก็เลยกลายเป็นโครงการในระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่ไปลงในประเทศที่3มีโครงการเดียวคราวที่แล้วที่ไปอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยมีทั้งหมด50กว่าโครงการครับแต่ไม่มีโครงการไหนที่แบบว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยไปร่วมกันในประเทศที่3อันนี้มันสมบูรณ์แบบเลยคือตามที่จีนและญี่ปุ่นต้องการคือมันมีตัวอย่างที่จีนกับญี่ปุ่นจับมือกันลงทุนในประเทศที่3ได้และราบรื่นมีประวัติมีพื้นฐานมีโครงสร้างพื้นฐานแต่ที่สำคัญคือว่ามีนักธุรกิจในไทยที่เป็นแกนได้อย่างคุณวิกรมอย่างนี้เหรอครับพอดีไอ้เราก็โชคดีเนี่ยดันพ่อเนี่ยส่งไปเรียนไต้หวันไงโอ้ไปเรียนไต้หวันเนี่ยทีแรกเราก็ไปแล้วโอ้ทำไมเราไปเรียนอยู่ไต้หวันเนาะทำไมเราเห็นคนอื่นเขาไปเรียนอเมริกากลับมานี่โอ้โหเดินเนี่ยโก้เลยนะไอ้เราเนี่ยไปเรียนอยู่ไต้หวันไม่ได้เรื่องเลยผมก็กลับมาแล้วก็ยังเกาหัวอยู่เลยนะเอ้เราเนี่ยมันไปเรียนผิดที่ละมั้งไปเรียนอะไรภาษาจีนเนี่ยไปเรียนสมัยนู้นกลับมาเมื่อประมาณ43ปีที่แล้ววันนี้ถึงสำนึกวันนี้ถึงสำนึกว่าคุณพ่อตัดสินใจถูกแล้วที่ส่งลูกคนนี้ไปไต้หวันผมก็นึกไม่ถึงว่าพ่อผมจะมีวิสัยทัศน์ตอนที่มองไม่เห็นไงแน่นอนแน่นอน
ตอนนี้เลยรู้ว่าคุณพ่อนี่ตอนนี้มีวิสัยทัศน์นะถ้าไม่งั้นเนี่ยผมก็อีเออซันซื่อไม่เป็นเลยนะเนี่ยซันซื่อเสือก็เลยเนี่ยเสือจงหวนเสือจงหวนนะเสือฮั่นเสือจงหวนนะได้ยังร้องเพลงจีนได้มั้งแต่ว่าสำหรับผมนะคุณวิกรมสำหรับผมเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการมาลงทุนระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาไทยสำหรับผมเนี่ยมันคือการเปลี่ยนระเบียบโลกครั้งสำคัญเลยนะเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมายาวนานไม่เคยยอมกันเลยไม่มีทุกปีสมัยหนึ่งจำได้ไหมคุณวิกรมทุกปีเนี่ยจีนจะต้องบอกว่าญี่ปุ่นอย่าลืมนะต้องมาขอโทษนะเรื่องที่ทำเอาไว้ในสงครามโลกครั้งที่สองทุกครั้งที่นักการเมืองของญี่ปุ่นไปเยือนวัดจำได้วัดที่โตเกียวเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของการรำลึกถึงวิญญาณของนักรบของญี่ปุ่นในช่วงสงครามเนี่ยจีนจะต้องประท้วงจีนจะต้องบอกว่าคุณมาตอกย้ำเรื่องความชั่วร้ายในสงครามอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆสีจิ้นผิงกับอาเป้จึงสามารถสลัดความระหองระแหงเก่าๆมาบอกว่าเราจับมือกันดีกว่าก็ขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ไหมใช่คุณดุชัยเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดไม่มีโดนัลด์ทรัมป์นะผมก็คิดว่าจีนกับญี่ปุ่นก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้ผมคิดว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละอย่างที่เมื่อกี้ที่ว่านั่นแหละอันที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความสำเร็จของจีนนะในช่วงโดยเฉพาะของสีจิ้งผิงเนี่ยซึ่งทำให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนใจคือผมคิดว่าความสำเร็จของจีนเนี่ยที่เติบโตในอดีต30ปีที่ผ่านมาถัวเฉลี่ยไอ้ GDP โตกว่า 9% เนี่ยโอ้โหอันนี้มันไม่มีที่ไหนในโลกในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมายังสามารถรักษาให้มันเติบโตได้ถึง 6.5% ใช่ตรงนี้ในขณะที่ขนาดของเศรษฐกิจของจีนตอนนี้มันตั้ง13ล้านล้านเหรียญครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง5ล้านล้านเหรียญครับในการที่จีนเนี่ยโตขนาดนั้นเนี่ยญี่ปุ่นสนใจว่าถ้าเกิดจับมือกับจีนเนี่ยก็จะโตไปพร้อมกับจีนใช่ผมว่าไอ้ตรงนั้นก็คงเป็นเหตุผลแต่ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าสีจิ้งผิงเนี่ยให้ความรู้สึกของญี่ปุ่นนะว่าเป็นคนที่น่านับถือครับคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการตัดสินใจการจะทำอะไรผมว่าตรงนั้นก็เป็นเหตุผลและอีกเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าในวันเบลวันพุธเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกิดปล่อยจีนไปทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นอย่างแบบตอนหลังๆมาเนี่ยญี่ปุ่นจะเห็นได้เลยว่าโครงการต่างๆในอาเซียนเนี่ยคือในช่วงตั้งแต่อดีตถอยหลังกลับไป3ปีก่อนถอยหลังกลับไปเนี่ยจีนเนี่ยจะถือว่าเป็นเบอร์บ่อยๆในเรื่องของการลงทุนในอาเซียนแต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นจีนลงทุนในอาเซียนมากที่สุดมากกว่าอเมริกามากกว่าญี่ปุ่นมากกว่ายุโรปตรงนี้จีนเนี่ยถือว่าเขาเข้มแข็งถามว่าทำไมจีนถึงเข้มแข็งเพราะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณสักปีว่า11ล้านล้านเหรียญแต่เป็นของจีนเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณสัก 3.3 3.4 ล้านล้านเหรียญเป็นเงินสดฉะนั้นถ้าเกิดเงินจีนที่เยอะแล้วในขณะเดียวตลาดจีนที่ตอนนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในการที่จะสั่งซื้ออะไรต่ออะไรต่างๆฉะนั้นตรงนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปก่อนกับอเมริกาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดเขาเชื่อว่าตอนนี้เขาคงจะหลุดก็หลุดจากการเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ตรงนี้ข้อที่หนึ่งผมคิดว่าเกิดจากเหตุผลที่นี่ข้อที่สองคนที่ผมฟังอาเดย์ที่เขาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของภาษาจีนเนี่ยผมฟังแล้วผมตกใจนะคุณสุทธิชัยเขาบอกว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่มีความหมายเป็นภาษาที่คนญี่ปุ่นใช้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยยังมีความเข้าใจในภาษาของภาษาจีนใช่แล้วภาษาจีนก็เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนี่ต้องใช้คนที่ใช้เ
ี้เนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่าเรามีอะไรที่มาอยู่จากแหล่งเดียวกันความคิดเดียวกันนะก็อันนี้สะท้อนให้เขาเห็นว่าเขายกย่องภาษาจีนการที่เขายกย่องภาษาจีนเป็นคนจีนผมว่าเขาฟังแล้วผมเขาเสียวทั้งตัวเลยนะเป็นครั้งแรกที่คนจีนได้ยินผู้นำญี่ปุ่นชนภาษาจีนคืออย่างนี้ผมขนาดผมไม่ใช่คนจีนนะผมฟังที่เขาแปลเขาพูดภาษาจีนแปลออกมาให้ผมฟังเนี่ยผมฟังแล้วผมก็ยังเสียวแทนคนจีนเลยว่าไอ้ญี่ปุ่นมันเอาอย่างไรทำไมต้องไปกันแน่คุณต้องให้เครดิตอาเม่ด้วยที่ยอมมาถึงเมืองจีนและมาชื่นชมเมืองจีนวันนี้นะคุณผู้ชมผมเจอผู้บริหารญี่ปุ่นคนโดยบังเอิญแล้วก็คุยเรื่องนี้แล้วเชื่อไหมว่าเขามองเรื่องเดียวกันแต่มองใจผมเขาว่าเขากระซิบผมยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าที่จีนกับญี่ปุ่นจับมือกันได้เพราะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเจอแรงกดดันจากโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นจีนจึงต้องมาคบกับญี่ปุ่นเนี่ยต้องมองในแง่เขานะนี่คือสตอรี่ที่คนญี่ปุ่นได้รับจากรัฐบาลญี่ปุ่นจากอาเบะว่าคนจีนเขาเดือดร้อนเพราะโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นเขาจึงต้องมาจับมือกับเราซึ่งก็โอเคนะความจริงต่างคนต่างก็ได้คืนกันไปนะได้คืนกันไปนะในมุมมองของเขาเพราะว่าเขามีมุมมองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแต่ที่สำคัญคือวันนี้อาเบะเนี่ยเป็นลูกซามูไรนะใช่อาเบะเนี่ยมีความคิดที่แบบเป็นญี่ปุ่นท้องดังใช่ฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความคิดอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกสมุไรวันนี้จะไม่ได้ยินคำว่าขอโทษจากคนญี่ปุ่นหลังจากเวลาผ่านมาแล้ว70ปีตามกับเยอรมันที่พอหลังสงครามโลกเสร็จปั๊บเยอรมันก็ขอโทษขอโพยชาวบ้านทุกคนก็ยกโทษให้แต่ตอนนั้นจบเรื่องกันอะไรนั่นคือแต่ว่าก็มาจอยกันตั้งแต่70กลายเป็น EU ในวันนี้ใช่ไหมฮะแต่สำหรับญี่ปุ่นแล้วไม่มีแม้แต่ท่านตำราเรียนเนี่ยเขาอีกไม่มีตำราเราจะมักจะคิดว่าเขาเป็นคนแปลกใช่ไหมใช่ฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันคนละเรื่องกันกับไอ้สิ่งที่วันนี้อาเบะมาพูดเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะโดนทั้งชี้ไปที่ญี่ปุ่นว่าหลังจากที่เขาเคลียร์เรื่องเนี่ยกับจีนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาเคลียร์เรื่องนะอนาคตเรื่องเทรนเนี่ยจากญี่ปุ่นอาเบะเนี่ยตกใจมากเลยนะขนาดเนี่ยไปจับมือกับทรัมป์เป็นคนแรกเนี่ยโอ้แล้วประกอบคอกับทางอเมริกามา70ปีเหมือนกับเรื่องกับคอไฟเลยนะที่ทำงานร่วมกันมาใช่แต่วันนี้โดนทรัมป์มาพูดถึงเรื่องของดันดุนเสียดุนไอ้ตรงนี้มาแล้วก็จะมาตื้อญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังเราแสดงออกมาให้เห็นเนี่ยกับยุโรปกับ EU เนี่ยอาเบะเนี่ยมองออกเลยว่าตัวเองเนี่ยคงไม่รอดแน่คงไม่รอดแน่ดังนั้นการที่อาเบะมาพูดเริ่มจากภาษาดอกไม้ในการพูดภาษาจีนเนี่ยผมฟังแล้วผมยังงงอยู่เลยผมฟังแล้วผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมนะทำไมอาเบะถึงพูดได้โอ้โหนี่ผมเนี่ยนะผมว่าอาเบะดียิ่งกว่าศิลปินอีกมีศิลปะผมเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าความเป็นศิลปินในการพูดเรื่องนี้ของอาเบะเนี่ยสุดยอดในปัจจุบันคุณสุทธิชัยเพราะว่ามันติดประวัติศาสตร์เพราะมันกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปสู่อนาคตที่ไม่เหมือนในอดีตและก็จะไม่เหมือนปัจจุบันผมว่าวันนี้สิ่งที่อาเบะกำลังพูดกำลังแสดงออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นการโอหังเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ใช่ครั้งใหญ่ที่ผมเชื่ออย่างนี้นะคุณสุทธิชัยนะว่าวันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมากกับบนเส้นทางของวันเดียววันรุ่งเริ่มตั้งแต่ลาวเริ่มตั้งแต่ไทยแล้วไปสู่พม่าไปสู่เวียดนามไปสู่อะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่วันนี้ยักษ์สองตัวนะครับคือคนหนึ่งที่มี GDP เนี่ยขนาดประมาณตอนนี้เนี่ยใหญ่มากเป็นเบอร์
วันนี้อาเซียนจะประมาณทั้ง 2.7 ล้านล้านเหรียญเห็นไหมตอนนี้3คนเนี่ยจับมือกันแล้วยังขาดอีกอาเซียนแค่อินเดียนะอินเดียนี่ก็ประมาณพอใหญ่กว่าอาเซียนนิดหน่อยถ้าเอา3 4เจ้านี่มารวมกันเนี่ยนะโอ้อันนี้ถือว่าผมว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะอยู่คนเดียวด้วยใช่นี่คุณไม่พร้อมพูดถึงอินเดียเนี่ยผมคิดขึ้นมาได้เลยว่ามันจะเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่มากจีนญี่ปุ่นอินเดียอาเซียนโอ้โหนะพลังมหาศาลเลยนะครับคนอยู่ในใจได้เห็นและได้ยินมาข่าวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับว่าอินเดียกับจีนเนี่ยกำลังจะมีการซ้อมรบกันทั้งที่เขาก็เคยมีเรื่องระหองระแหงในประวัติศาสตร์มานะถูกต้องเห็นไหมวันนี้ทำไมเขาถึงมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อจีนกับอินเดียเนี่ยใครๆก็จะมองว่าเป็นเหมือนน้ำมันกับน้ำกับไฟคือน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันจะผสมกันได้ยังไงจ้ะแต่วันนี้เพราะสีจิ้งผิงเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีบารมีของสีจิ้งผิงก็หมายถึงว่าดีแบบไม่กระทบโมฆะครับและไม่มีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงและคือแบบเป็นคนนิ่งเป็นคนยิ้มท่านสีจิ้งผิงนี่ผมไม่เคยเห็นนะท่านผู้นำคนไหนที่มีสมาธิคุมอารมณ์ได้อย่างนี้นะก็หน้าของท่านสีจิ้งผิงนี่หนึ่งชั่วโมงนี่เปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีทีวีไปจับหน้าคนอื่นที่ชายยังเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาหน้าผมจะเปลี่ยนท่านสีนี่โอ้แบบขนาดนี้สงบสงบนี่คือจริงแล้วนิ่งแบบแบบคนที่แบบทำให้คนเขาสบายใจอันนี้ผมว่าตรงนี้คือกำลังการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อกี้ที่ว่านี่ในอินเดียอีกอันนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียในช่วงที่ดีที่สุดนี่ช่วงเลวร้ายที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาจากอะไรมาแต่นั้นโอ้โหแย่ละแต่วันนี้เนี่ยโอ้ดูเห็นไหมปูตินมันก่อนยังมานั่งใช้ความเร็วสูงอ่ะบูเลตเทรนของที่จีนนะแล้วท่านสีก็คุยให้ฟังโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนะคุยกันเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้น